กองทุนกีฬาหนุนจัดประกวดรูปแบบออกกำลังกายภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 12:43 นกองทุนกีฬาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFให้การสนับสนุนการประกวดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษาและคณะกรรมการตัดสินการประกวดเข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567กรมพลศึกษาสนับสนุนให้ประชาชนใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตในปี2567ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปี2567รอบคัดเลือกมีทีมผู้สูงอายุจากทั่วประเทศสนใจส่งคลิปเข้าประกวดจำนวน43ทีมคณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันคัดเลือกทีมเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน10ทีมดังต่อไปนี้ทีม Number 1 Health แพรกษาจังหวัดสมุทรปราการทีมคนเมืองฟ้าจังหวัดสกลนครทีมชมรมรักสุขภาพแอโรบิกตำบลท่าเสนจังหวัดเพชรบุรีทีมชมรมรักสุขภาพตำบลน้ำคอกจังหวัดระยองทีมชมรมแอโรบิกเทศบาลตำบลโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูทีมชุมแพจังหวัดขอนแก่นทีมเชียงเล้งไทยเก๊กสวนลุงพินีกทม.ทีมโรงเรียนสร้างสุขเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีทีมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่นและทีมหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผลการประกวดปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชุมแพจังหวัดขอนแก่นขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 25,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชมรมรักสุขภาพแอโรบิกตำบลท่าเสนจังหวัดเพชรบุรีและยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนรับเงินรางวัล 10,000 บาทอีกด้วยส่วนรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีม Number 1 Health แพรกษาจังหวัดสมุทรปราการรองชนะเลิศอันดับ3มี2รางวัลรับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ทีมชมรมรักสุขภาพตำบลน้ำคอกจังหวัดระยองและทีมคนเมืองฟ้าจังหวัดสกลนครรอทอสอชอยย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยชี้บิ๊กตู่คงไม่กลับมาการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 12:22 รวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นห้ามแก้หมู่112ชี้บิ๊กตู่คงไม่กลับมาแล้วโยนักเรียนแพทย์ทหารตัดสินใจเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตต่อหรือไม่เมื่อเวลา 11:00 นวันที่15สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอพร้อมด้วยสมาชิกพรรคร่วมกันแถลงภายหลังการประชุมพรรค
โดยนายธีรพันธ์กล่าวว่าจุดยืนของพรรคขอสนับสนุนให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามพรรครวมไทยสร้างชาติยังยืนยันว่าต้องไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายธีรพันธ์กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่กลับมาเพราะเป็นองคมนตรีแล้วอย่าเอาข่าวแบบนี้มาทำให้มีปัญหาเพราะองคมนตรีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกทั้งตามมารยาทแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่แรกก็ต้องให้สิทธิกับพรรคแกนนำรัฐบาลก่อนทั้งนี้การทำงานของรัฐบาลยังคงต่อเนื่องเพียงแค่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นโดยโควต้าของรัฐมนตรีเท่าที่ทราบมาทุกพรรคก็ทำงานต่อเหมือนเดิมส่วนความพึงพอใจนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติก็พอใจการทำงานที่ผ่านมาส่วนพรรคอื่นต้องไปถามเอาเองเมื่อถามถึงความกังวลในด้านสุขภาพของนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนายธีรพันธ์กล่าวว่าตนก็ไม่ทราบเพราะจากข่าวก็ยังไม่มีการสรุปว่าแคนดิเดตจะเป็นนายชัยเกษมซึ่งทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้โดยมารยาทต้องเป็นเรื่องของพรรคแกนนำส่วนเรื่องปัญหาก็ต้องให้พรรคหลักเป็นผู้จัดการเมื่อถามว่าทางพรรคพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยต่อใช่หรือไม่นายธีรพันธ์กล่าวว่าในเรื่องของนโยบายยังยึดเช่นเดิมแม้ว่าก่อนหน้านี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะกังวลว่านโยบายนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จนกระทั่งมีการชี้แจงจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลังว่าสามารถทำได้อย่างไรก็ตามก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ชี้แจงว่าจะมีปัญหาหรือทำต่อไปได้หรือไม่อ่านข่าวเคาะแล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับอ่านข่าวจุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่พ่อลามีนยามาแนวรุกทีมชาติสเปนถูกคนร้ายแทงที่ลานจอดรถเผยอาการล่าสุดกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 12:13 น.มูนีนาสราวีพ่อของลามีนยามาแนวรุกบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนที่ลานจอดรถในเมืองมาตาโรแคว้นกาตาลุญญาก่อนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมหลังนาสราวีซึ่งเป็นพ่อของลามีนยามาแนวรุกบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024มีปากเสียงกับชายกลุ่มหนึ่งในลานจอดรถเมืองมาตาโรแคว้นกาตาลุญญาก่อนเจ้าตัวจะโดนทำร้ายด้วยการใช้มีดแทงมากกว่า1ครั้งก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองบาดาโลนาโดยรายงานระบุว่าเจ้าตัวอยู่ในอาการสาหัสฝ่ายโฟโต้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024ไฟนอลสเปนวีอิงแลนด์เบอร์ลินโอลิมปิอาสเตเดียนเบอร์ลินเยอรมนีกุมภาพันธ์ 2024 สเปนส์ลามีนยามาวิทฮิสฟาเธอร์มูนีนัสราอุยแอนด์ฮิสบราเธอร์แอสเดย์เซเลเบรตอัฟเตอร์วินนิ่งยูโร2024รอยเตอร์แองเจลิก้าวอมูดฝ่ายโฟโต้อย่างไรก็ตามล่าสุดเรเลโบสื่อสเปนเผยว่าพ่อของยามานปลอดภัยแล้วและสามารถออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการลงพื้นที่และสอบพยานที่อยู่ในเหตุการณ์หลายรายโดยเบื้องต้นชี้ว่าเอ
เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นการแก้แค้นจากเหตุทะเลาะวิวาทครั้งก่อนและจากนั้นได้การจับกุมผู้ต้องหา3ราย